สวัสดีค่ะดิฉันนงรักปัตเลอร์นี่คือพื้นที่ของคนชอบอ่านและชอบแชร์ที่จะทำให้คุณไม่ต้องหลบมุมอ่านหนังสืออยู่คนเดียวแต่จะชวนทุกคนมาฟังและสร้างแรงบันดาลใจในการอ่านไปพร้อมๆกันกับหลบมุมอ่านค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังรายการหลบมุมอ่านวันนี้ดิฉันจะร่วมพูดคุยกับคุณธนกรการิสุขนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาควิชาประวัติศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่คุณธนกรมีผลงานเขียนประเภทบทความวิชาการออกมาให้อ่านสรุปการเสวนาบทวิจารณ์หนังสือความเรียงเชิงวิชาการบทคัดย่อและงานศึกษาอื่นๆดิฉันได้มีโอกาสอ่านบทความชวนอ่านนะฮะที่มีชื่อว่าสภาพอีสานซึ่งหนังสือเล่มนี้เป็นผลงานของฟรานซิสคลิปเมื่อปี1965คุณธนากรได้เขียนและเผยแพร่เมื่อเดือนเมษายน2567วันนี้จึงชวนคุณธนากรมาพูดถึงสภาพอีสานตามตัวบทของฟรานซิสคลิปและบริบทณปัจจุบันเมื่อเราเอ่ยถึงนักวิชาการชาวต่างชาติที่มาทำวิจัยแล้วก็ศึกษาเรื่องราวของประเทศไทยตามภูมิภาคต่างๆส่วนงานของฟรานซิสคลิปซึ่งเป็นชาวอังกฤษเป็นงานเขียนที่เล่าเรื่องจากประสบการณ์ของเขาที่เขาได้มาฝึกสอนที่จังหวัดมหาสารคามในช่วงต้นทศวรรษ1960แล้วต่อมาเขาก็เลยได้เขียนเป็นหนังสือที่มีชื่อว่า The Far Province ในปี1965แล้วก็ต่อมาคุณตุลจันหรือจันแจ่มบุญนาคเป็นผู้แปลเป็นภาษาไทยและใช้ชื่อว่าสภาพอีสานหนังสือเล่มนี้มีการตีพิมพ์เป็นภาษาไทยครั้งแรกเมื่อปี1971โดยสำนักพิมพ์ศึกสิทธิ์สยามและฉบับพิมพ์ครั้งที่2ในปี2008โดยสำนักพิมพ์แม่คำผางสภาพอีสานไม่เพียงแต่ถ่ายทอดสภาพของอีสานเท่านั้นนะคะแต่ยังได้เห็นมุมมองของผู้เขียนที่มีต่ออีสานในสายตาของคนนอกซึ่งก็คือฟรานซิสคลิปในช่วงเวลาดังกล่าวยังมีชาวต่างชาติอีกจำนวน 3-4 คนนะคะที่เข้ามาปฏิบัติงานนะคะในช่วงสงครามเย็นก็ได้แก่อาจารย์ชานแล้วก็เจนคายส์นะคะสองสามีภรรยาชาวอเมริกันที่มาทำวิจัยด้านมนุษยวิทยามีแอนดรูว์เทอร์ตันนะคะเจ้าหน้าที่ของบริติชคาวซิลซึ่งต่อมาก็เป็นนักมนุษยวิทยาแล้วก็มีเคอร์มิตครูเกอร์ครูอาสาจากโครงการ Peace Corps ของสหรัฐอเมริกาค่ะวันนี้เราจะคุยกันถึงสภาพอีสานของฟรานซิสคลิปผ่านมุมมองนะคะของนักประวัติศาสตร์อีกรุ่นหนึ่งแล้วก็มีบ้านเกิดที่จังหวัดมหาสารคามโดยเราจะมาพูดถึงความสนใจของคุณธนากรกันก่อนถึงความสำคัญของหนังสือสภาพอีสานนะคะที่ตัวเองได้หยิบมาพูดถึงในมุมมองแล้วก็บทวิเคราะห์ที่เราจะพาคุณผู้ฟังไปรับฟังไปพร้อมๆกันในวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะคุณธนากรคะสวัสดีครับค่ะก่อนอื่นเลยเนาะเราก็คงจะเปิดเรื่องคือได้อ่านตัวบทความนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็จะต้องคุยกันก่อนว่าคนอีกรุ่นนะคะสนใจที่จะหยิบผลงานชิ้นนี้ออกมาเพื่อที่จะทำการวิเคราะห์ทำการสังเคราะห์แล้วก็ตีโจทย์ออกมาว่าเราเห็นอะไรบ้างจากหนังสือสภาพอีสานคือต้องเริ่มต้นอย่างนี้ครับว่าในฐานะนักเรียนประวัติศาสตร์แล้วกันนะครับแล้วก็ในฐานะที่เป็นคนมหาสารคามด้วยเนี่ยเราพยายามมองหางานศึกษาที่ตอบโจทย์การอธิบายประวัติศาสตร์ของมหาสารคามยากพอสมควรในปัจจุบันนะครับคือถ้าในมุมมองของคนที่อ่านงานประวัติศาสตร์นิพนธ์มหาสารคามเนี่ยเป็นจังหวัดที่มีประวัติศาสตร์นิพนธ์หรือการสร้างชุดคำอธิบายประวัติศาสตร์เนี่ยน้อยพอสมควรถ้าเทียบกับจังหวัดอื่นๆแล้วก็งานที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันเนี่ยขาดบริบทและช่วงเวลาที่พูดต่อไปก็คือสภาพอีสานมีก็คือบริบทของประวัติศาสตร์สังคมในมหาสารคามเนี่ยยังไม่ค่อยมีคนหยิบยกขึ้นมาศึกษามากนักแล้วก็ช่วงเวลาหนึ่งที่ขาดหายไปจากหน้าประวัติศาสตร์มหาสารคามก็คือช่วงสงครามเย็นหรือว่าจะเป็นช่วงทศวรรษ2500เป็นต้นมาจนถึงยุคร่วมสมัยก็คืออาจจะทศวรรษ2540ทีนี้พอผมหยิบสภาพอีสานขึ้นมาอ่านนะครับก็เห็นว่าเล่มนี้เนี่ยมีการกล่าวถึงมหาสารคามไว้ในหลายส่วนหรือว่าอาจจะเป็นเนื้อหาแทบทั้งหมดเนี่ยสัมพันธ์กับเรื่องที่เกิดขึ้นในมหาสารคามซึ่งผมสนใจในแง่ที่ว่าสภาพอีสานสามารถพูดถึงสังคมมหาสารคามในช่วงเวลาที่ประวัติศาสตร์มหาสารคามไม่ได้กล่าวถึงหรือว่าขาดหายไปก็คือช่วงสงครามเย็นนะครับข้อสนเทศหรือว่าสิ่งที่สังเคราะห์ออกมาได้จากงานสภาพอีสานของฟรานซิสคลิปเนี่ยผมแบ่งไว้ในบทความเป็น5ข้อก็คือลักษณะทางกายภาพโดยทั่วไปในจังหวัดมหาสารคาม
วิถีชีวิตของผู้คนในจังหวัดมหาสารคามการศึกษาภายในจังหวัดมหาสารคามระบบข้าราชการในจังหวัดมหาสารคามแล้วก็มหาสารคามในบริบทสงครามเย็นครับผมค่ะซึ่งเรื่องราวทั้งหมดนี่ก็ทางผู้เขียนคุณธนากรก็ได้ระบุเอาไว้นะคะว่าจำกัดอยู่ภายใต้บริบทช่วงต้นทศวรรษ1960เราจะมาคุยกันไปทีละข้อค้นพบนะคะว่าลักษณะทางกายภาพโดยทั่วไปของจังหวัดมหาสารคามเพื่อจะนำพาทุกคนนะคะย้อนกลับไปในห้วงความทรงจำของฟรานซิสคริปผ่านบทความนี้เพราะว่าเขาเป็นคนหนึ่งค่ะที่ชื่นชอบการเดินทางแล้วก็ตอนที่มาอยู่มหาสารคามเองเนี่ยก็จะชอบไปตามที่ต่างๆทำให้งานของเขามีการกล่าวถึงลักษณะทางกายภาพของสถานที่ต่างๆที่เขาไปพบพอคุณธนากรอ่านแล้วเนี่ยรู้สึกอย่างไรบ้างคะกับสภาพทางกายภาพนะที่เขาค้นพบในตอนนั้นจริงๆถ้ามองในมุมปัจจุบันนี่มหาสารคามช่วง 50-60 ปีที่แล้วนี่อาจจะเป็นคล้ายๆว่าเป็นสภาพในอุดมคติของหลายๆคนก็คือมหาสารคามช่วงทศวรรษ 1960 เนี่ยเป็นจังหวัดที่เป็นเมืองกึ่งชนบทนะครับความเจริญทางวัตถุหรือว่าสภาพโดยทั่วไปของจังหวัดเนี่ยอาจจะไม่ได้ใหญ่โตหวือหวามากช่วงที่ฟรานซิสคริปเดินทางมาจากกรุงเทพเนี่ยการเดินทางจากกรุงเทพมามหาสารคามโดยตรงเนี่ยค่อนข้างยากลำบากนะครับเพราะว่าเขาต้องขึ้นรถไฟจากกรุงเทพมาลงที่สถานีบ้านไผ่ก่อนแล้วค่อยเดินทางต่อจากบ้านไผ่ซึ่งอยู่ในจังหวัดขอนแก่นนะครับมาที่มหาสารคามแล้วก็ฟรานซิสคริปเนี่ยบรรยายว่าถนนที่เชื่อมระหว่างบ้านไผ่กับบอระเบือเนี่ยเป็นถนนที่เพิ่งสร้างเสร็จถนนใหม่นี่เพิ่งสร้างเสร็จเมื่อปี1961ก็ถือว่าช้ามากๆถ้าเทียบกับในที่อื่นๆนะครับเพราะว่าอย่างน้อยถนนมิตรภาพเนี่ยก็สร้างเสร็จก่อนหน้านั้นไปแล้วแล้วก็ถนนที่สร้างเสร็จเนี่ยก็เริ่มพังอีกแล้วนะครับส่วนถนนที่เชื่อมจากบอระเบือมาที่มหาสารคามเนี่ยยังเป็นดินหรือลูกรังแสดงว่าการพัฒนาถนนหนทางในมหาสารคามเนี่ยเริ่มไปได้ช้ามากๆแล้วก็ต้องเริ่มจากขอนแก่นมาที่มหาสารคามก่อนด้วยไม่ใช่เริ่มจากมหาสารคามไปที่จังหวัดอื่นๆนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวจังหวัดเองฟรานซิสคริปก็บรรยายว่าจังหวัดมหาสารคามหรือว่าตัวเมืองเนี่ยตั้งอยู่ท่ามกลางป่าไม้แล้วก็ทุ่งนาลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เนี่ยเป็นดินทรายค่อนข้างแห้งแล้งแล้วก็ต่อมาเนี่ยก็มีหลายคนมาพูดกับเขาว่าถ้าฝนไม่ตกปีนึงเนี่ยมหาสารคามอาจจะกลายเป็นทะเลทรายก็ได้นะครับที่น่าสนใจก็คือช่วงปี1961เนี่ยถนนในมหาสารคามหลายสายก็ยังเป็นถนนดินแต่ว่าก็โชคดีที่ถนนไม่ได้ผุพังมากเพราะว่ารถยังมีวิ่งไม่ค่อยเยอะแล้วก็ถนนบางสายเนี่ยก็ยังพอเดินได้ในช่วงหน้าฝนนะครับนั่นก็คือสภาพทางกายภาพไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของถนนหนทางนะคะตัวพื้นที่ภายในเมืองนอกจากนี้ในงานเขียนเล่มนี้นะคะก็ยังมีการพูดถึงสถานที่บางแห่งไม่ว่าจะเป็นโรงภาพยนตร์นะโรงเรียนเรือนจำนะคะว่ามีการวางขายสินค้าฝีมือนักโทษอยู่ด้านหน้าแล้วก็ยังมีโรงภาพยนตร์ที่มีชื่อว่านครสวรรค์นับว่าเป็นแหล่งบันเทิงนะคะของคนมหาสารคามแล้วก็ยังมีร้านค้าของชาวจีนมันก็จะทำให้เราเห็นบริบทของการที่มีชาวจีนนะคะเข้าไปอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดมหาสารคามก็จะมีร้านของชาวจีนอย่างเช่นร้านรวมศิลป์ที่ขายของใช้ทั่วไปร้านขายยาเลี่ยงหงแล้วก็ภัตตาคารปักตงนะคะซึ่งตรงนี้พื้นที่ก็คงเปลี่ยนไปแล้วใช่ไหมคะจากสิ่งเดิมต้องถามคุณธนากรว่าไอ้พื้นที่ต่างๆเหล่านี้มันก็เปลี่ยนไปแล้วไม่มีอยู่แล้วใช่ครับผมแต่ว่าที่น่าสังเกตก็คือกิจการการค้าส่วนใหญ่ในตัวเมืองมหาสารคามยังอยู่ในการดูแลหรือว่าการควบคุมโดยคนจีนนะครับคืออย่างพวกร้านสังฆพันธ์หรือว่าร้านยาหลายๆร้านที่อยู่ใกล้ๆตลาดสดที่ฟรานซิสคริปไปเยือนเมื่อ60กว่าปีที่แล้วนะครับก็ยังมีกิจการของคนจีนหลงเหลืออยู่เป็นจำนวนมากครับเราก็จะได้เห็นบทบาทนะการค้าของคนจีนในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามนะคะอาจจะพาเชื่อมต่อไปในพื้นที่อื่นๆด้วยในภาคอีสานต่อไปมันก็จะมีเรื่องของข้อค้นพบนะในบทความนี้นั่นก็คือเรื่องของวิถีชีวิตของผู้คนในจังหวัดมหาสารคามที่ผ่านสายตาของฟรานซิสคริปเขาก็มองว่ามันโง่ก็ถ้าย้อนกลับไปตอนนั้นนะชีวิตมันก็ยังมีวิถีที่มันเรียบง่ายแล้วก็มีความดั้งเดิมในหลายๆอย่างทั้งวัฒนธรรมแล้วก็ศาสนาค่ะในสภาพอีสานนะครับฟรานซิสคริปเนี่ยบรรยายถึง
ลักษณะวิถีชีวิตของชาวมหาสารคามที่อยู่ในตัวอำเภอเมืองเองแล้วก็ในต่างอำเภอน่าสนใจที่ฟรานซิสคริปให้ความเห็นว่าในอำเภอเมืองหรือว่าในตลาดเองเนี่ยมีเพียงเหล่าพ่อค้าแม่ค้าบางส่วนเท่านั้นที่ทำตัวเป็นชาวเมืองอันนี้ผมตั้งข้อสังเกตว่าเขาอาจจะหมายถึงการใช้ชีวิตแบบบริโภคนิยมก็คือการซื้อสินค้าฟุ่มเฟือยการซื้อเสื้อผ้าสมัยใหม่ในขณะที่ชาวบ้านทั่วไปนะครับก็ยังดำรงชีวิตแบบเรียบง่ายส่วนใหญ่ก็ทำอาชีพเกษตรกรรมปลูกผักปลูกข้าวหรือว่าทำงานเสริมอย่างเช่นพวกปลูกแตงโมมีส่วนหนึ่งที่ฟรานซิสคริปอธิบายเรื่องการอพยพย้ายถิ่นฐานของคนมหาสารคามไว้ด้วยนะครับคือเขากล่าวว่าในช่วงหน้าแล้งเนี่ยที่คนไม่สามารถทำงานได้หลายคนเนี่ยต้องย้ายออกไปทำงานข้างนอกซึ่งผมไม่แน่ใจว่าเป็นระยะแรกๆหรือเปล่าที่ว่าคนจากอีสานเนี่ยอพยพเข้าไปทำงานในกรุงเทพมีอันนึงที่น่าสนใจก็คือชาวมหาสารคามอพยพเพราะกลัวผีปอบคือมีหมู่บ้านหนึ่งในอำเภอบลบือนะครับถูกทิ้งร้างไปเพราะว่าคนกลัวผีปอบว่ามีคนเสียชีวิตในหมู่บ้านนับ10คนก็เลยคนก็เลยอพยพย้ายไปที่อื่นตรงนี้น่าสนใจมากๆนะเพราะว่าในเรื่องของการอพยพย้ายถิ่นใช่ไหมคะถ้าในยุคปัจจุบันน่ะเราจะมีข้อค้นพบว่าเออมันเกิดจากภัยพิบัติภัยสงครามใช่ไหมคะความอดอยากใช่ครับแต่นี้เป็นในเรื่องของสิ่งที่เราจับต้องไม่ได้นะพิสูจน์ไม่ได้นั่นก็คือในเรื่องของการกลัวผีปอบนะคะน่าจะเป็นเรื่องที่ชวนจะศึกษาต่อไปนะว่าปรากฏการณ์ในการกลัวผีเรื่องพวกอย่างเงี้ยมันมีในพื้นที่อื่นหรือเปล่าอันเนี้ยฝากนะคะสำหรับนักประวัติศาสตร์อีกรุ่นหนึ่งแล้วก็สนใจในเรื่องของคติชนวิทยาใช่ไหมคะมันก็จะมีในฐานะที่เขามาเป็นครูใช่ไหมคะที่จังหวัดมหาสารคามดังนั้นเขาก็จะมีอีกชุดหนึ่งมุมมองที่ฟรานซิสคริปมองเห็นมหาสารคามนั่นก็คือในเรื่องของการศึกษาภายในจังหวัดมหาสารคามค่ะนี่คุณธนากรก็จะเป็นผลพวงหนึ่งหรือเปล่าจากมุมมองนั้นนะจากชุดการศึกษาในเรื่องพื้นที่เรื่องโรงเรียนเรื่องระบบการศึกษาของจังหวัดมหาสารคามอ่ะทีนี้เราต้องมาคุยแลกเปลี่ยนกันละว่าเขาเห็นเป็นอย่างไรในช่วงเวลานั้นอันนี้น่าสนใจนะครับเพราะว่าผมก็สนใจอยู่ว่าคนเมื่อ60กว่าปีที่แล้วเนี่ยได้รับชุดความคิดอะไรบ้างถ้าเทียบกับปัจจุบันอันนี้น่าจะเป็นเนื้อหาสำคัญที่ฟรานซิสคริปเล่าไว้ในสภาพอีสานเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเขามาทำงานเป็นครูอาสาที่มหาสารคามทำให้เขาสัมพันธ์กับเรื่องการศึกษามากพอสมควรซึ่ง first impression แรกของฟรานซิสคริปกับการศึกษาที่มหาสารคามเนี่ยอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าเขาไปเจอว่าการสอนภาษาอังกฤษที่วิทยาลัยครูมหาสารคามเนี่ยมีข้อผิดพลาดมากพอสมควรแล้วก็ครูอาจารย์กับนักศึกษาเนี่ยก็ไม่ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องไวยากรณ์เท่าไหร่มีข้อน่าสังเกตอีกอย่างนึงก็คือค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการศึกษาของระดับมัธยมฟรานซิสคริปอธิบายว่าแต่ละปีเนี่ยนักเรียนที่จบจากมัธยมมาแล้วก็มาเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาเนี่ยต้องใช้เงินที่เพิ่มมากขึ้นถึงปีละ900บาทซึ่งมากกว่ารายได้เฉลี่ยของคนในจังหวัดแล้วก็ภาคอีสานทั่วไปแล้วก็พ่อแม่บางคนที่อยากให้ลูกเรียนเนี่ยต้องถึงจำเป็นต้องขายควายเพื่อหาเงินมาส่งลูกเรียนนะครับแล้วก็ในส่วนของการศึกษานอกอำเภอเมืองนะครับฟรานซิสคริปได้เดินทางไปตามอำเภอต่างๆนอกตัวเมืองมหาสารคามก็ได้พบว่าโรงเรียนที่อยู่นอกอำเภอเมืองนะครับมีลักษณะที่ทรุดโทรมมากกว่าโรงเรียนที่อยู่ในอำเภอเมืองเหมือนว่างบประมาณที่รัฐจัดสรรมาเนี่ยส่วนใหญ่จะไปตกอยู่ที่โรงเรียนในอำเภอเมืองมากกว่าในขณะที่โรงเรียนตามต่างอำเภอเนี่ยแทบจะไม่ได้รับงบประมาณมาเลยผลสะท้อนของการศึกษาสมัยใหม่ที่มีต่อชุมชนเนี่ยคนที่พูดกับฟรานซิสคริปก็คือชาวอำเภอบลบือท่านนึงนะครับเขาบอกว่าการศึกษาสมัยใหม่เนี่ยเหมือนตัดขาดนักเรียนออกจากสังคมก็คือเขาโค้ดข้อความมานะครับเหมือนพวกนักเรียนที่มาฝึกสอนที่นี่แหละครับซึ่งหมายถึงนักเรียนที่เรียนระบบการศึกษาสมัยใหม่นะครับรู้มากกันทั้งนั้นแต่เรื่องทำไร่ไถนาไม่กระดิกหูเลยก็เหมือนเป็นว่าคนในท้องถิ่นเนี่ยเห็นว่าการศึกษาสมัยใหม่ไม่ได้ทำให้คนมีความรู้เชื่อมโยงกับบริบทใกล้ตัวอย่างมีนัยสำคัญแต่ว่ามองข้ามสิ่งที่อยู่รอบตัวไปแล้วก็ให้ความสัมพันธ์กับองค์ความรู้อื่นๆมากกว่าครับข้อความสำคัญตรงนั้นมีประโยชน์นะคะในแง่นำไปตีความนะได้ในหลายๆประเด็นด้วยกันมันเป็น
คำพูดที่สะท้อนอะไรหลายๆอย่างออกมาได้ด้วยเช่นเดียวกันไม่ว่าจะในเรื่องการวิพากษ์วิจารณ์ระบบการศึกษาที่มันเข้ามาแล้วมันทำให้คนห่างเหินห่างไกลอาจจะทั้งในเรื่องของรากเหง้าหรือวิถีชีวิตหรือแม้แต่คนที่เราจะต้องปฏิสัมพันธ์ด้วยว่าเราลืมที่จะคำนึงถึงพื้นเพของเขาหรือเปล่าและจากมุมมองของฟรานซิสคริปฟังจากที่คุณธนากรเล่าให้ฟังแล้วนะคะดิฉันก็รู้สึกว่าเรื่องของความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาเนี่ยมันมีมาแล้วมันเกิดขึ้นมาแล้วตั้งแต่ช่วงเวลานั้นนะคะการกระจายความรู้การที่องค์ความรู้หรือสิ่งต่างๆเนี่ยจะกระจุกตัวอยู่เพียงแค่ในเมืองหรือเมืองที่เป็นศูนย์กลางนะคะมันก็จะทำให้เกิดความไม่เท่าเทียมกันเกิดขึ้นในบางด้านไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการออกแบบหลักสูตรการเรียนการสอนการเข้าถึงการศึกษาหรือมูลค่าที่คนต้องใช้จ่ายนะคะในการเรียนระดับที่สูงกว่ามัธยมที่บอกว่าสูงถึงปีละ900บาทเนี่ยเป็นจำนวนเงินไม่น้อยนะถ้าเราย้อนกลับไปในยุคนั้นนะคะมันก็จะทำให้เราน่าจะขยายผลศึกษาต่อไปอีกจากหนังสือเล่มนี้นะว่าเราจะเห็นสภาพอีสานในลักษณะใดต่อไปอีกบ้างว่าไอ้จุดเดิมที่เขาเคยมองเห็นเนี่ยมันยังคงอยู่หรือเปล่าอันนี้ถามเล็กๆก่อนที่จะไปอีกหนึ่งประเด็นใช่ไหมว่าขอแทรกนิดนึงว่าคุณธนากรยังเห็นว่าไอ้ข้อคิด 1-5 ที่เราสกัดมาเนี่ยมันยังคงอยู่ไหมผมว่ายังคงอยู่และอยู่อย่างชัดเจนด้วยครับคืออย่างข้อที่3ก็คือการศึกษาในจังหวัดมหาสารคามเนี่ยผมยกตัวอย่างหมู่บ้านของผมเองก็ได้ครับคือโรงเรียนประจำหมู่บ้านของผมในปัจจุบันเนี่ยแทบจะพร้อมปิดตัวลงทุกเมื่อเพราะว่าผู้ปกครองที่ส่งลูกหลานไปเรียนหลายคนเนี่ยคือเขาก็ไม่ได้มีความพร้อมในเรื่องทุนหรือว่างบที่จะให้ลูกไปเรียนใช่ไหมครับแล้วก็สภาพของโรงเรียนเนี่ยก็ทรุดโทรมลงไปเยอะมากหลายๆปีเขาก็พยายามทำผ้าป่านะครับคือชาวบ้านเนี่ยหางบเองในการบำรุงรักษาโรงเรียนแต่ว่าเหมือนปีที่แล้วหรือว่า 2-3 ปีที่แล้วเนี่ยเขาเพิ่งเลื่อนอาคารไปเพราะว่าไม่มีงบพอที่จะบำรุงรักษาในขณะที่โรงเรียนในตัวอำเภอนะครับหลายๆโรงเรียนได้ตึกใหม่เยอะมากตัดผ้ามาที่โรงเรียนตามบ้านนอกเนี่ยรู้สึกว่าเหมือนชาวบ้านต้องดูแลเองมากกว่าแทนที่จะต้องรองบจากรัฐบาลครับทีนี้มันก็จะมีในส่วนของที่จะเป็นระบบข้าราชการใช่ไหมคะข้อค้นพบหนึ่งของคุณธนากรก็คือระบบข้าราชการในจังหวัดมหาสารคามในตัวของฟรานซิสคริปเองเขาเห็นอะไรตรงนี้ออกมาบ้างคะในช่วงนั้นแหละ1960เป็นต้นมาช่วงที่เขามีชีวิตอยู่นะคะแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ในจังหวัดมหาสารคามค่ะคืออย่างที่บอกนะครับว่าฟรานซิสคริปเนี่ยเป็นครูอาสาแล้วก็มาจากต่างประเทศด้วยคืออย่างน้อยเนี่ยข้าราชการในจังหวัดก็ต้องดูแลเขาเป็นอย่างดีการได้รับการต้อนรับหรือว่าการต้อนรับขับสู้จากข้าราชการในจังหวัดเนี่ยทำให้เขาได้มีโอกาสพบปะกับข้าราชการหลายหน่วยงานแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่ในจังหวัดซึ่งอย่างนี้ถ้ามองในมุมของประวัติศาสตร์รัฐสมัยใหม่นะครับเราต้องทำความเข้าใจว่าระบบข้าราชการเนี่ยเป็นกลไกสำคัญในการสร้างรัฐในขณะที่ฟรานซิสคริปอยู่ที่มหาสารคามเนี่ยเขาบรรยายไว้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างข้าราชการกับผู้ใต้บังคับบัญชารวมไปถึงประชาชนทั่วไปเนี่ยมีลักษณะที่เรียกว่าไม่เท่าอย่างเช่นตอนที่ฟรานซิสคริปไปที่บอระบือเนี่ยครับเขาได้พบกับขุนนางเก่าซึ่งต่อมาได้กลายเป็นกำนันในเขตอำเภอบอระบือคือขุนสุวรรณธาราพงษ์เนี่ยขุนสุวรรณธาราพงษ์ก็พูดกับฟรานซิสคริปว่าชาวบ้านเนี่ยก็เห็นข้าราชการเป็นเจ้าเป็นนายอยู่ตลอดเพราะว่าเหมือนว่าชาวบ้านเนี่ยต้องยอมรับอำนาจเจ้านายมาแต่เดิมแล้วเมื่อมีข้าราชการมาประจำอยู่ที่ต่างอำเภอหรือว่าอยู่ที่จังหวัดเนี่ยเขาก็ต้องยอมรับให้ข้าราชการเนี่ยเป็นผู้มีสถานะเหนือกว่าแล้วก็ฟรานซิสคริปยังบรรยายถึงความสัมพันธ์ระหว่างข้าราชการด้วยกันเองนะครับข้าราชการในจังหวัดมหาสารคามเนี่ยยังถือระบบอาวุโสอยู่เพราะว่าคริปก็บรรยายว่าตอนที่เขาจะเข้าพบข้าราชการผู้ใหญ่เนี่ยก็มีข้าราชการชั้นผู้น้อยแนะนำเขาว่าต้องพยายามก้มศีรษะให้ต่ำไว้ไม่ควรให้สูงกว่าศีรษะของคนสำคัญในที่นั้นก็คือเราจะเห็นว่าแม้แต่ข้าราชการชั้นผู้น้อยเองเนี่ยก็ยังไม่มีอำนาจที่จะต่อรองกับข้าราชการชั้นผู้ใหญ่มากเท่าไหร่นะครับนะคะนั่นก็คือสิ่งที่เป็นข้อค้นพบอีกสิ่งหนึ่งนะคะคือจากตัวของฟรานซิสคริปเองแล้วก็จากสิ่งที่เป็นข้อ
การตั้งข้อสังเกตของคุณธนากรด้วยเพื่อจะทำเป็นบทความในเรื่องนี้ออกมาแล้วก็เขียนให้กับพวกเราได้อ่านกันนะคะแล้วช่วงเวลาของเขานั่นแหละก็สำคัญอีกเช่นเดียวกันซึ่งมหากาพย์หนึ่งที่ต้องบอกว่าเป็นมหากาพย์ทางด้านประวัติศาสตร์ที่หลายๆคนก็มักจะศึกษาหรือว่าเข้าไปค้นตัวบทค้นหาความหมายใหม่ๆหรือวิเคราะห์สังเคราะห์นะคะนั่นก็คือบริบทของสงครามเย็นกับจังหวัดมหาสารคามค่ะฟรานซิสคลิปเองเขามองตรงนี้ไว้อย่างไรบ้างคะคือในช่วงสงครามเย็นเราก็คงปฏิเสธไม่ได้นะว่าหลายๆอย่างในเมืองไทยมันมีการเปลี่ยนแปลงนะคะของรัฐไทยเราเองไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสาธารณูปโภคสาธารณูปการความเจริญที่มันเข้ามาความเป็นสมัยใหม่ของยุคนั้นนะคะและอีกสิ่งหนึ่งก็คือเรื่องของระบบการศึกษาที่มันเข้ามาด้วยนะคะสหรัฐอเมริกาเองก็มีบทบาทสำคัญในการวางเรื่องของหลักสูตรทางการศึกษาหรือว่านโยบายทางการศึกษาแล้วก็ยังไม่รวมถึงในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอะไรด้วยนะคะคือต้องเริ่มต้นอย่างนี้ว่าถ้าเกิดพูดเรื่องสงครามเย็นกับประเทศไทยโดยเฉพาะภาคอีสานนะครับคนอาจจะไปโฟกัสอยู่ที่การตั้งฐานทัพอเมริกันที่อุดรธานีที่อุบลที่นครพนมอย่างเงี้ยครับก็คือเราอาจจะเน้นจังหวัดไม่กี่จังหวัดแล้วก็ให้เป็นภาพรวมของภาคอีสานทั้งหมดซึ่งในทางประวัติศาสตร์แล้วเนี่ยอาจจะไม่ถูกต้องเท่าไหร่เพราะว่าบริบทในหลายพื้นที่เนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันในหนังสือสภาพอีสานนะครับคลิปได้ให้ข้อสนเทศที่กล่าวถึงความสัมพันธ์ของมหาสารคามกับบริบทสงครามเย็นโดยที่เขาพยายามบรรยายให้เห็นภาพของการช่วยเหลือของชาวต่างชาติในมหาสารคามหรือว่าการเข้ามาของชาวต่างชาติในมหาสารคามช่วงสงครามเย็นครับในช่วงสงครามเย็นเนี่ยมหาสารคามก็เป็นหนึ่งจุดยุทธศาสตร์สำคัญในการต่อต้านคอมมิวนิสต์หน่วยงานต่างชาติหลายหน่วยงานก็ได้เข้ามาปฏิบัติงานในมหาสารคามอย่างเช่นที่ฟรานซิสคริปในฐานะครูอาสาจากโลกเสรีชาวตะวันตกที่เข้ามาทำงานในมหาสารคามแล้วก็ยังมีหน่วยงานยูนิเซฟของสหประชาชาติเนี่ยก็มอบรถแรนด์โรเวอร์2คันไว้ให้ข้าราชการในจังหวัดใช้มีการตั้งค่ายซ้อมรบของทหารนานาชาติที่ใกล้จังหวัดมหาสารคามใกล้อำเภอบรบือนะครับแล้วก็มีการสนับสนุนจากทหารนานาชาติที่มาซ้อมรบในการสร้างโรงเรียนมีเจ้าหน้าที่ชาวเดนมาร์กมาแนะนำให้เกษตรกรชาวบรบือหันมาเลี้ยงโคนมหรือว่าข้อสังเกตที่ฟรานซิสคริปมองก็คือแม้แต่ข้าราชการในจังหวัดเองก็มีบทบาทสำคัญในการต่อต้านคอมมิวนิสต์ช่วงสงครามเย็นเขาได้มีโอกาสร่วมกับข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ในจังหวัดออกไปฉายหนังหรือว่าฉายโฆษณาชวนเชื่อในหมู่บ้านตามชนบทนะครับนั่นก็เป็นเครื่องมือหนึ่งนะในการที่จะใช้เผยแพร่เพื่อจะต่อต้านคอมมิวนิสต์ในช่วงเวลาดังกล่าวนะคะดิฉันชอบตรงที่คุณธนากรได้ตั้งข้อสังเกตว่าเวลาพูดถึงสงครามเย็นใช่ไหมคะบริบททางภาคอีสานเราจะมุ่งเน้นไปในจังหวัดที่เป็นที่ตั้งของฐานทัพอากาศของทางสหรัฐอเมริกาอย่างจังหวัดที่ยกตัวอย่างไม่ว่าจะเป็นอุดรอุบลโคราชนะหรือจังหวัดนครราชสีมาเป็นต้นนะคะดังนั้นเนี่ยพอเรามาเจาะถึงบริบทของมหาสารคามกับสงครามเย็นนะเราก็ทำให้เรารู้สึกว่าเออนี่ไงก็เป็นอีกจังหวัดนึงอ่ะที่ไปอยู่ในเหตุการณ์สำคัญของโลกด้วยเช่นเดียวกันแต่บริบทที่มันซอยย่อยออกมาเนี่ยอาจจะแตกต่างกันแต่ก็มีมิติหรือว่าได้รับอิทธิพลจากเรื่องราวเหล่านั้นเข้ามานะคะซึ่งทำให้มันเกิดขึ้นว่ามหาสารคามในช่วงเวลาของสงครามเย็นเนี่ยมีสภาพเป็นอย่างไรบ้างมันมีอยู่ครั้งที่เราคุยกันไว้ก่อนว่าสิ่งหนึ่งที่คุณธนากรเองอยากจะเห็นนั่นก็คือการที่ตัวเองได้มีโอกาสเหมือนย้อนรอยอ่ะทีนี้จาก1960ถึง2024นะคะดิฉันขอใช้ตัวเลขเป็นคสนะคะเราจะพูดถึงมันว่าอย่างไรของสภาพอีสานกับมหาสารคามจังหวัดบ้านเกิดของเราถ้าผมมีโอกาสได้นั่งรถกับฟรานซิสคริปแล้วก็ได้ไปเยือนสถานที่ที่เขาเคยมาเยือนเมื่อ60กว่าปีที่แล้วเนี่ยผมอาจจะได้ถามคำถามอะไรหลายๆอย่างหลายข้อกับฟรานซิสคริปนะครับคือในแง่นี้ฟรานซิสคริปอาจจะเป็นตัวแทนของอดีตที่ผมไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์ด้วยแล้วก็ตัวแทนของอดีตเนี่ยก็มีชีวิตมาจนถึงปัจจุบันอาจจะได้เห็นภาพหลายๆอย่างมากกว่าผมแล้วก็ผมอาจจะได้พูดคุยได้ว่าสิ่งที่ฟรานซิสคริปเห็นเมื่อ60กว่าปีที่แล้วกับสิ่งที่ได้เห็นในปัจจุบันพร้อมกับผมเนี่ย
แตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ฟรานซิสคริปเนี่ยมีความรู้สึกต่อมันอย่างไรมหาสารคามปัจจุบันอาจจะแตกต่างจากเมื่อ62ปีที่แล้วในแง่ของทั้งกายภาพความเปลี่ยนแปลงในด้านวิถีชีวิตแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นว่ามหาสารคามยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปก็คือสภาพความเป็นเมืองกึ่งชนบทที่ยังไม่สามารถเปลี่ยนแปลงไปได้ด้วยเหตุผลหลายๆประการจริงๆคนในจังหวัดหรือว่าอาจารย์มหาวิทยาลัยในมหาสารคามเองเนี่ยก็เห็นพ้องต้องกันคือมหาสารคามเหมือนเป็นจังหวัดที่อาจจะถูกลืมในแง่หนึ่งเพราะว่าการพัฒนาหลายๆอย่างในจังหวัดเนี่ยไม่ได้ก้าวกระโดดเหมือนจังหวัดอื่นๆรอบข้างอย่างเช่นที่ขอนแก่นเองใกล้มหาสารคามมากๆแต่ว่าความเจริญอยู่ที่มหาสารคามกับขอนแก่นเนี่ยอาจจะเทียบกันไม่ได้เลยสิ่งหนึ่งที่ยังคงอยู่ก็คือสภาพความยากจนในจังหวัดมหาสารคามคือการลงทุนในจังหวัดเนี่ยน้อยอยู่แล้วแล้วก็เป็นการลงทุนที่ไม่ได้ทำให้รายได้ของชาวมหาสารคามเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญมหาสารคามก็ยังติดอันดับของจังหวัดที่ยากจนที่สุดในภาคอีสานหรือว่าแม้แต่จังหวัดที่ยากจนของประเทศไทยนะครับปัญหาระบบการศึกษาที่ฟรานซิสคริปเจอเมื่อ60กว่าปีที่แล้วเนี่ยที่เราพูดคุยกันไประบบการศึกษาเนี่ยก็ยังคงความเหลื่อมล้ำอยู่เช่นเดิมมันผลักคนจนออกไปนับไม่ถ้วนอัตราคนรู้หนังสือในมหาสารคามเนี่ยอาจจะมีมากพอสมควรแต่ว่าถ้าไปดูอัตราคนที่ไม่ได้เข้าสู่ระบบการศึกษาเนี่ยผมก็เข้าใจว่ามีมากเหมือนกันแล้วก็ท้ายที่สุดก็คือในมุมมองของนักเรียนประวัติศาสตร์ผมก็อยากให้มหาสารคามเนี่ยมีงานเขียนลักษณะอย่างเช่นสภาพอีสานเนี่ยมากขึ้นคือทำให้คนอ่านเนี่ยเห็นสภาพสังคมความเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆในมหาสารคามมากกว่าในด้านการเมืองการปกครองที่อาจจะไม่ได้สัมพันธ์กับคนที่สนใจประวัติศาสตร์หรือว่าคนในสังคมมากนักถ้าเทียบกับในแง่ของประวัติศาสตร์สังคมจริงอยู่ที่ไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าการเมืองการปกครองเนี่ยมีผลต่อคนในสังคมแต่ว่าถ้าเราเห็นภาพความสัมพันธ์ของคนในสังคมมากขึ้นเนี่ยเราก็พอจะเห็นได้ว่าสังคมที่เราอยู่เนี่ยมันพัฒนามาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยมีพลวัตมีความเปลี่ยนแปลงยังไงครับนี่คือเรื่องราวของสภาพอีสานจากมุมมองของฟรานซิสคริปผ่านการวิเคราะห์สังเคราะห์แล้วก็ตีความนะคะของคุณธนากรการิสุขนักศึกษาประวัติศาสตร์ทำให้เราได้เห็นสภาพของความเป็นเมืองกึ่งชนบทที่คุณธนากรบอกว่านี่คือสิ่งที่ยังคงอยู่ในปัจจุบันนี้ในปี2024แล้วก็สภาพอื่นๆที่มันเกิดขึ้นภายในพื้นที่อย่างที่คุณธนากรได้กล่าวเอาไว้แล้วนะคะในรายการของเราก็จะชวนค่ะให้ไปติดตามอ่านเพิ่มเติมสำหรับบทความนี้ได้เลยนะคะจากเว็บไซต์นะเป็นเว็บไซต์ของภาควิชาประวัติศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับค่ะนะคะก็ยังมีบทความอื่นๆของคุณธนากรที่มีการเผยแพร่นะคะในเว็บไซต์ของทางคณะแล้วก็ของมหาวิทยาลัยให้ไปได้ติดตามอ่านกันอย่างจุใจเลยนะคะวันนี้ค่ะต้องขอขอบคุณมากๆเลยที่มาเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้กับพวกเราฟังเราไม่อยากเห็นแค่สภาพอีสานในจังหวัดมหาสารคามเท่านั้นนะคะเรายังอยากเห็นสภาพของพื้นที่จังหวัดอื่นๆทั่วประเทศไทยที่ได้มีการบันทึกเอาไว้ในเชิงของประวัติศาสตร์ของพื้นที่ของท้องถิ่นเพื่อที่ว่าจะได้เป็นหลักฐานที่เราได้บันทึกกันเอาเองไว้ด้วยแล้วก็เทียบเคียงกับหลักฐานที่มีการบันทึกไว้โดยชาวต่างชาติหรือว่าอาจจะเป็นนักประวัติศาสตร์จากพื้นที่อื่นที่ได้ร่วมช่วยกันบันทึกเอาไว้ค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณธนากรการิสุขที่มาร่วมพูดคุยกับหลบมุมอ่านและขอบคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังสวัสดีค่ะข่าวสารและความเคลื่อนไหวของไทย PBS Podcast ได้ทาง Facebook, YouTube, Instagram และ X เพียงเสิร์ชคำว่าไทย PBS Podcast